10อันดับมือถือ Oppo ในงบไม่เกิน 5,000 บาทก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ10มือถือ Oppo ที่มีราคาค่าตัวไม่เกิน 5,000 จะมีรุ่นไหนน่าสนใจหรือถูกใจกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยอันดับที่1 Oppo F5 เป็นมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วความละเอียด HD Plus Android 7.1CPU MediaTek Helio P23 RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 32GB รองรับ microSD card กล้องหลัง16ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ 3,200 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วราคาเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 9,900 บาทสำหรับราคาล่าสุดของมือถือรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,135 บาทก็เป็นรุ่นราคาประหยัดจากทาง Oppo ที่สำหรับใครมีงบจำกัดอยากได้มือถือใช้งานทั่วไปใช้ได้ดีเป็นอัตราส่วนจอแบบใหม่มีระบบสแกนนิ้วมีระบบสแกนใบหน้าก็สามารถจัดรุ่นนี้ไปใช้ได้เลยอันดับที่2 Oppo R9H โดยจะเป็นมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Android 6.0 Marshmallowสามารถอัปเดตเป็น Android 7ได้ CPU Snapdragon 625 RAM 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB รองรับ microSD card กล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลไม่มีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมด้านหน้าของตัวเครื่องแบตเตอรี่ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จแบบ Wook Flash Charge เป็นระบบชาร์จเร็วของ Oppo ราคาเปิดตัวของรุ่นนี้อยู่ที่ 14,990 บาทและล่าสุดก็ได้ลดราคาลงมาจนเหลือ 2,499 บาทสำหรับใครที่เน้นประหยัดมากๆอยากได้มือถือที่คุ้มค่าก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยราคาเท่านี้ไม่มีมือถือรุ่นใหม่ของค่ายไหนให้จอ AMOLED มาแล้วก็ยังเป็นความละเอียดแบบ Full HD ด้วยมีระบบสแกนลายนิ้วมือและยังรองรับระบบชาร์จเร็ว Wook Flash Charge ถือว่าคุ้มค่ามากๆส่วนข้อพิจารณาก็คงจะเป็นเรื่องหน้าจอที่เป็นอัตราส่วนแบบ 16:9 ก็เป็นอัตราส่วนแบบเก่าและ Android เป็นเวอร์ชัน 6.0 และไม่มีระบบสแกนใบหน้าอันดับที่3 Oppo A3s เป็นมือถือราคาประหยัดจาก Oppo ที่มาพร้อมกับหน้าจอ 6.2 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 8.1 Oreo CPU Snapdragon 450แรม 2GB และ 3GB หน่วยความจำภายใน16และ 32GB รองรับ microSD card กล้องหลังคู่13บวก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วราคาของมือถือรุ่นนี้ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 2,899 บาทสำหรับใครที่มีงบจำกัดแต่อยากได้มือถือของ Oppo ที่เป็นดีไซน์แบบใหม่ดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยจะซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองหรือใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีอันดับที่4 Oppo A5s ก็เป็นมือถือราคาประหยัดอีก1รุ่นที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.2 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 8.1 Oreo CPU MediaTek Helio P35 RAM 3GB หน่วยความจำภายใน 32GB รองรับ microSD card กล้องหลังคู่13บวก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับราคาในปัจจุบันของมือถือรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,999 บาทสำหรับคนที่ต้องการมือถือของ Oppo ราคาไม่สูงมากแต่ดีไซน์ยังดูดีอยู่รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในส่วนของการใช้งานก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีแต่จะไม่เหมาะกับการเล่นเกมจะเล่นได้แค่เกมที่ไม่กินทรัพยากรเครื่องมากใครที่จะเอาไปเล่นแค่เฟซเล่นไลน์ดู YouTube หรือว่าเล่นเกมเบาๆก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยอันดับที่5 Oppo A15 ก็เป็นมือถือจากทาง Oppo ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานและเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของ Oppo สำหรับสเปคโดยคร่าวๆของรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด 6.43 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 10 CPU MediaTek Helio P35 RAM 3GB หน่วยความจำภายใน 32GB รองรับ microSD card กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านพิกเซลและอีก2ตัวความละเอียดเท่ากันที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้า
มีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 4,299 บาทแต่ในปัจจุบันเราก็หาซื้อมือถือรุ่นนี้ได้ในราคา 3,576 บาทสำหรับคนที่ต้องการมือถือของ Oppo เปิดตัวมาไม่นานการออกแบบดีไซน์หรือว่ารูปร่างหน้าตาที่ดูทันสมัยและให้ฟังก์ชันการใช้งานมาค่อนข้างครบรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการใช้งานก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าการเล่นเกมอันดับที่6 Oppo A31 โดยจะเป็นมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 9 Pi CPU MediaTek Helio P35 RAM 4 GB หน่วยความจำภายใน128 GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก12ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนส์วาระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับราคาในปัจจุบันของมือถือรุ่นนี้จะอยู่ที่ 3,890 บาทใครที่กำลังเล็งหามือถือของ Oppo หน้าจอใหญ่ให้หน่วยความจำมาเยอะและฟีเจอร์การใช้งานที่ค่อนข้างครบก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยในส่วนของการใช้งานรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าการเล่นเกมอันดับที่7 Oppo A5 2020สำหรับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 9 Pi CPU Snapdragon 665 RAM 3 GB หน่วยความจำภายใน64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง4ตัวตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์วาระยะ2ล้านพิกเซลและโมโน2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วแต่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือเครื่องอื่นแทน power bank ได้สำหรับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 4,299 บาทคนที่ต้องการมือถือของ Oppo มีกล้องหลัง4ตัวให้แบตเตอรี่มาเยอะจอใหญ่และสามารถเล่นเกมได้ในระดับกลางๆรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอันดับที่8 Oppo A53 สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus Refresh Rate 90 Hz Android 10 CPU Snapdragon 460 RAM 4 GB หน่วยความจำภายใน64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนส์วาระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และรองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์สำหรับราคาของรุ่นนี้ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 4,620 บาทใครที่ต้องการมือถือของ Oppo กำลังเล็งหามือถือที่ดีไซน์ดูทันสมัยตามกระแสนิยมแบตเตอรี่เยอะชาร์จเร็วหน้าจอรีเฟรชเรทสูงมีลำโพงคู่ก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีและเล่นเกมได้ในระดับกลางๆอันดับที่9 Oppo A15s เป็นมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.52 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 10 CPU MediaTek Helio P35 RAM 4 GB หรือความจำภายใน64 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนส์วาระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับราคาของรุ่นนี้ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 4,649 บาทและอันดับที่10หรือว่าอันดับสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ Oppo A54เป็นมือถือที่มาพร้อมกับจอขนาด 6.51 นิ้วบนความละเอียด HD Plus Android 10 CPU MediaTek Helio P35 เหมือนกับหลายๆรุ่นเลยแรมก็จะให้มาที่4 GB หน่วยความจำภายใน128 GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลังให้มาที่3ตัวตัวหลัก13ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลและเลนส์วาระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับมาตรฐานกันน้ำ IPX4 แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์ราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 4,999 บาท
สำหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่ต้องการมือถือของ Oppo ต้องการมือถือที่แบตเตอรี่เยอะชาร์จเร็วให้หน่วยความจำมาเยอะและรองรับมาตรฐานกันน้ำก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยสำหรับการรองรับมาตรฐานกันน้ำในระดับ IPX4 อาจจะไม่สามารถเอาไปจุ่มลงน้ำได้แต่ก็สามารถกันละอองน้ำได้หรือว่ากันฝนเบาๆได้สำหรับการแนะนำ10มือถือของ Oppo ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นมีคำติชมอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าผมผิดพลาดข้อมูลตรงไหนในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ด้วยสวัสดีครับ